ครับสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาแนะนำการล้างแว่นตานะครับล้างกระจกบางครั้งเราใช้แล้วมันร่วงลงนะครับกระจกจะเป็นรอยวิธีง่ายๆก็คือซื้อน้ำส้มสายชูเนาะกว่าแค่10 บาทแล้วมาเช็ดกระจกว่าจะได้ผลไหมนะครับเทลงไปนิดนึงนะครับใช้ผ้าเช็ดแว่นตาจุ่มลงไปนะครับให้พอหมาดๆเราจะมาลองเช็ดว่าจะได้ผลไหมนะครับอันนี้เห็นรอยเวลาร่วงมันจะโดนพวกปูนพวกอะไรจะเป็นรอยหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเช็ดดูครั้งเราเอาไปใส่ไปแล้วมันร่วงตกถนนบ้างตกอะไรบ้างโดนหินโดนกวดต่างๆตาก็จะเป็นรอยนี่เราจะเช็ดด้วยน้ำส้มสายชูจากนั้นเราใช้ผ้าที่แห้งๆเช็ดเริ่มดีแล้วรอยไหมค่อยจะเห็นแล้วแต่อันนี้ก็ซื้อมาประมาณ5-6 ปีแล้วครับใสขึ้นตั้งเยอะนะครับโอเคนะครับทำง่ายๆการล้างแว่นตาด้วยน้ำส้มสายชูนะครับลองทำดูที่บ้านนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ